สวัสดีจ้าเมกายมาแจงข้าวอีกแล้วเนาะค่ะ11 มกราอัปเดตจ่ายเยียวยาเกษตรกรรอบ2ลุ้นเงินเยียวยาโควิดนะคะความคืบหน้าบิ๊กสสกนัดประมวลผลอัปเดต7ทะเบียนเกษตรกร11มกราคมสรุปตัวเลขแน่ชัดมีจำนวนเกษตรกรเท่าไหร่เร่งปฏิบัติตามนโยบายณรัฐมนตรีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้านะคะเกี่ยวยาเกษตรกรรอบ2นะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนายฉันธานนท์วรรณขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนายทะเบียนเกษตรกรและโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่าทางสสก.ได้เชิญ7หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเข้ามาประชุมหารือเพื่อขอข้อมูลในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหมการยางแห่งประเทศไทยกรมประมงสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลและกรมสรรพสามิตนะคะจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วซึ่งหากรัฐบาลจะมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรก็จะได้มีข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสามารถยื่นได้ทันทีเรียกว่าทำไว้ก่อนนะคะเมื่อได้ข้อมูลของ7ทะเบียนทั้งหมดแล้วคาดว่าจะนำมาประมวลผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่11ก็คือวันที่11มกราคมนะคะเพื่อที่จะทราบความชัดเจนว่าปัจจุบันมีตัวเลขการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมจากเดิมไหมที่ก่อนหน้านี้ที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วนะคะในรอบที่1ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ให้กับธ.ก.ส.นะคะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรรายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม63ซึ่งเป็นรายละ 15,000 บาทนะคะอันนี้คือของรอบแรกเนาะจ้ะเนาะประเมินว่าตัวเลขไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักระยะเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีเมื่อได้ตัวเลขชัดเจนแล้วก็จะส่งให้ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปรอว่าหากรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการอะไรออกมาสำหรับเกษตรกรนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีฐานข้อมูลของเกษตรกรก็พร้อมที่จะสนองนโยบายรัฐบาลในมาตรการต่างๆที่ออกมาให้กับเกษตรกรนะคะหรือเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้จากหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนต้นสังกัดที่เกษตรกรแต่ละคนไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยงานนั้นนะคะด้านพืชด้านกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่ายางพารานะคะตามที่แม่ไก่แจ้งไปแล้วเนาะจ้าเนาะมี8แห่งเอ่ย7แห่งนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดสำนักงานประมงอำเภอจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจังหวัดสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านนะคะเขตบริหารอ้อยและน้ำตาล 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลภาคที่ 1-4 นะคะสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดและสาขานะคะพี่น้องก็ตรวจสอบสิทธิ์ได้เนาะจ้ะเนาะสำหรับในรอบที่2นี้นะคะหากรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาเกษตรกรก็จะเปลี่ยนแอปพลิเคชันที่ใช้ตรวจสอบหรือไม่หรือจะใช้ของเดิมต้องติดตามกันต่อไปเนาะจ้ะเนาะถ้ามีข่าวคืบหน้าอีกแม่ไก่ก็จะรีบมาแจ้งนะคะว่าเพื่อนจะเช็คข้อมูลตามเว็บแอปพลิเคชันเดิมไหมนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าเนาะจ้ะว่าเพื่อนก็จะเคลียร์ตัวเลขแล้วก็ส่งให้รัฐมนตรีเนาะจ้ะเนาะ
สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ